สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักกุญแจครับผมนะยังคงติดตามเรื่องราวของแม่แตงโมครับผมนะฮะลมเปลี่ยนทิศเอาชนิดว่าเปลี่ยนชนิดว่าไม่น่าจะเกิดกับคนคนหนึ่งได้นะฮะไม่น่าจะเกิดคนคนหนึ่งได้กับอำนาจของเงิน30ล้านบาทนะฮะหลงหัวปักหัวปั๊มที่ได้ว่ายันว่าปอกับโรเบิร์ตนั้นเป็นคนที่ดีมากดีแบบ 100% นะทั้งๆที่ทำไมไม่หาความจริงให้กับลูกไม่หาความจริงให้กับลูกอย่างว่าแหละครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลี้ยงมาเขาไม่ได้ผูกพันนะครับเขาอ่านอุ้มท้องมาจริงนะแต่เขาไม่ได้ผูกพันมันเป็นอะไรที่น่าเห็นใจน้องแตงโมเป็นอย่างมากนะวันนี้นะฮะทนายตั้มบอกว่าระวังจะติดคุกถ้าคุณแม่ยังไม่หยุดที่จะไปยุ่งเหยิงกับสมบัติที่ยกแตงโมนั้นยกให้กับเด็กนะฮะสิ่งนี้คุณแม่ต้องการที่จะดูแลทรัพย์สินทุกอย่างแล้วก็ไม่อยากให้ไม่ให้เพื่อนเข้าไปยุ่งกับศพของน้องแตงโมนะฮะไปโทษเรื่องราวของแอนนากับฮิปโปนะฮะเป็นอะไรที่สังคมงงมากทำไมอำนาจของเงินมันทำให้คนเปลี่ยนได้ขนาดนี้วันนี้ฮะเราบรรดาดาราต่างๆฮะออกมาซัดถึงเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมครับเมน้ำตาลก้นแก้วเขาชิมเจ้าแล้วจังแม่ซึ่งแม่โอเคไหมกับนี้ปั่นเพิ่มมั้งอยากทอนแม่แม่ไม่ไหวปั่นเพิ่มแม่ไม่ไหวแม่แม่ไหวอะไรแม่ไหวแม่รักลูกคล่องคนที่เขาช่วยดูแลแม่เขาไปมาสู้แม่ซึ่งตอนนี้โอเคแล้วไหมครับแม่จะปรับจิตใจถ้าจากนี้ไปตามที่ปีข้างหน้าตามเหมือนดีแรงกันนะแม่โอเคอ่ะแม่แม่บายอ่ะแม่ขอบใจทุกคนเลยไอ้ยาวอันนี้รองกับรองดีใจรวดเขาอยู่สวนนะกินข้าววันละนิดเองข้าวเหนียวอ่ะเอามาทำนี่อะไรห้าหกสิคนทำพี่ติ๊บแบบได้อ่ะโอ้ไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามขบวนอ่ะลากคอไอ้คนที่มันเป็นตัวการออกมาแม่ก็คิดอย่างเงี้ยเอาความยุติธรรมให้ลูกไงเกิดเจมไปกับหนูแล้วเจมไม่โทรหาแม่ด้วยเจมไม่โทรหาแม่ด้วยวันที่เจมเขาพกอะไรมาขอแม่จะทำแม่ก็ถ้าเอาพวงมาลัยมาขอขมาแม่ก็คิดว่าลูกกูตายแล้วมาขอขมาทำเหี้ยอะไรวะเออแม่ให้อภัยเจมไหมไม่ให้มึงพาลูกกูไปก็ต้องรับผิดชอบมึงก็รับกรรมไปแหละเออจริงจริงแม่อะไรมันจะมาเงินเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยใครจะเอาปะไม่560ล้านมาทำเหี้ยอะไรกูตอนนี้อายุ67แล้วแล้วสมมุติไม่ใช่560 100ล้านอ่ะเอา100ล้านมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครมาให้หรอกจี้โมอ่ะแล้วถ้าได้เอาไหมไม่เอาเงินเท่าไหร่ถึงซื้อมาได้ซื้อไม่ได้หรอกทุกวันนี้ไม่ได้เป็นหนี้แบงค์อยู่ก็อยู่ที่สวนเข้ากินวันละลิตรอายุ67แล้วเออใช้ไม่หมดหรอกเอาไปทำอะไรลูกก็ไม่ได้เห็นทำอะไรไปต่อไปลูกก็ไม่ได้อยู่ดูแล้วจะเอามาเป็นมูลค่าทำไมขอโทรหาแม่เขาเองมาทำเนี่ยโทรหาแม่มาทำเนี่ยทำไมวะจ่ายจบเหมือนคุณเชียร์ที่คำพรพูดจริงๆเจ็บจ่ายจบพอประเด็นวันนี้คือพอกันทีนี่เปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อคอฟังเฉยๆและนี่ก็มากินอาหารกินผลไม้อาหารนกละกบนกละพอกูบอกคำเดียวเพื่อนกูสงสารมึงกูพูดคำเดียวกูสงสารแค่นั้นแหละติดตามข่าวมาจนตาเป็นลมเป็นบ่อข่าวน้องตอมอจมสู่กระแสทาราร่างลึกจมดิ่งเจอห่อผ้าขาวกลับมาโอ้อนิจจากลับกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณต่างก็สงสารคงทรมานก่อนสิ้นใจพิรุธมากมายเหมือนผิดได้เป็นพยานทุกอย่างสงบจบได้ด้วย30ล้าน
แม่ของน้องนั้นเขาบอกไม่คิดติดใจบู๊เป็นหมากันสิแฮเด็กเพชรดีกรีกันเถิดพี่น้องชาวไทยสุดท้ายเป็นม้าอุตส่าห์ลุ้นมาแทบเป็นเทพตายสั้นๆได้ใจแม้แต่กันชัยก็ยังสายหน้ากฎหมายเมืองไทยนั้นกลัวอำนาจของเงินยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่มีได้เกินเงินตราประกาศออกไปเอาข่าวลุงพลกลับมาเสียยังดีกว่าข่าวแม่มาม้าอีหน้าสนตรีนกระติกอยู่ไหนรอแม่อยู่บ้าคนหนึ่งเขาให้เงินกับฉันจะเกลียดเขาลงได้ไงคนอื่นนั่งเสียใจสุดท้ายก็กลายเป็นมากูก็นึกว่าอยากได้ความเปลี่ยนถ้ำบัดเด้แท้อยากได้เงินเป็น30ล้านแล้วเด้จะว่าเอาแต่กูก็บ่ชัวร์ปานนี้ดอกกูก็บ่แปลกใจเลยเป็นหยังประกันนี่คือจังเป็นลูกบุญถ้ำมันเป็นจังซี่นี่เองถ้ากูเป็นลูกเนี่ยกูสิฟื้นมันนี่ละคุ้นจักบาทอยู่ไปเชื่อสวัสดีโลกโซเชียลค่ะวันนี้นะคะเทรนด์การเตะกระติกได้จบลงแล้วนะคะมีเทรนด์ใหม่เข้ามาแทนที่เรียบร้อยแล้วก็คือเทรนด์หมาหอนค่ะพวกเราพร้อมกันแม่แม่มีอะไรจะพูดนิดนึงไหมคะคุณแม่เรื่อง30 ล้านเป็นยังไงบ้างดูในทีวีก็ในทีวีละเอียดกว่าค่ะไอ้งั้นแม่อยากให้แม่ชี้แจงเรื่องเงินเยียวยาครับผมโทรไปคุยกับคุณแม่ทางโทรศัพท์คุณแม่พูดตรงนี้ไม่คุณแม่พูดตรงนี้ดีกว่าค่ะพอดีว่าตอนนี้สื่อมาเยอะค่ะอยากให้คุณแม่พูดได้เลยไหมคะอยากให้คุณแม่ชี้แจงนี้เรื่องเงินเยียวยาครับผมแม่ตอนนี้สั่งคุณกำลังสับสนนะครับผมไอ้30 ล้านนี่คือเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณแม่เป็นการพูดคุยเบื้องต้นเขาแนะนำมาอย่างนี้ค่ะแม่รู้สึกยังไงครับตอนนี้หลายคนจะมองว่าเจ็บแต่จบอะไรนะจบเจ็บใจครับเจ็บใจไม่คือแม่ไม่รู้คำนี้ตอนนี้เขาจะมาเอาคนที่ยากคน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 ยากประตูเลยครับพี่หลังชมแล้วก็ผมนะฮะขอบคุณทุกคลิปกับผมนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของเหล่าบรรดาดาราต่างๆกับผมที่เขาออกมาพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเขาก็ไม่พอใจครับนะฮะเขาไม่พอใจสิ่งที่เห็นแม่คนนึงทำไมถึงต้องรับเรื่องเงินเราเข้าใจครับว่าวันนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้นะวันนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้แต่อย่าลืมครับปอกับโรเบิร์ตนะครับเขาไม่ได้เป็นคนโง่นะครับเขาเป็นคนหัวธุรกิจนะครับเขาไม่ใช่เป็นคนโง่เขาคือหัวธุรกิจดังนั้นเขาไม่มีทางที่จะเสีย30 ล้านบาทอะไรประมาณนั้นหรอกมั้งนะเหมือนทนายตั้มเขาออกมาพูดเนี่ยณวันนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวของการประมาทเองก็ได้แตงโมอาจจะเป็นการประมาทเองนะเพราะมันหาหลักฐานอะไรทุกอย่างไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปลี่ยนเบนทุกอย่างหมดแล้วนะฮะการสรุปคดีอะไรทุกอย่างมันมาในรูปแบบนี้นะฮะทนายก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะทนายก็บอกไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะฮะในเมื่อแม่อาจจะไปถอนคำร้องอะไรต่างๆนะฮะสิ่งนี้ก็อำนาจของเงินจริงๆยอมรับว่าอำนาจของเงินมันทำให้ใจคนเรามันเปลี่ยนไปได้นะฮะวันนี้แตงโมเขาไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้แล้วนะฮะเขาไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เขาไม่สามารถที่จะมาทำอะไรถึงแม้ว่าวันนี้ลูกสาวของกระติกนะฮะบอกว่าได้ยินเสียงแม่มีแตงโมนั้นมาร้องห่มร้องไห้นะ2-3 วันได้ยินตลอดนะฮะแล้วถามว่าแม่แตงโมไม่รักเราแล้วหรือเด็กเขาก็ไม่ทราบว่าแตงโมนั้นเสียชีวิตนะฮะเด็กเขาไม่ทราบนะด้วยความไร้เดียงสาของเขานะสิ่งนี้มันกลายเป็นว่านะตอนนี้แม่แตงโมก็ขนของนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านแตงโมแล้วนะฮะเรื่องราวของกระติกแล้วก็เบิร์ดกับผมนะฮะสามีก็ขนของออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ดูกันตอนต่อไปว่าแม่แตงโมนั้นนะจะทำอะไรต่อนะฮะจิ้มสปาร์ตจอครับกดชมคลิปต่างๆแล้วกดนี้ให้จิ้มสปาร์ตจอกดติดตามตั้มนาโกย่าครับสวัสดีครับ